เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวดราม่าที่ทําให้ชาวกัมพูชาหัวร้อนกันแบบสุดๆแล้วรวมถึงได้มีการแสดงความคิดเห็นแสดงความไม่พอใจในโลกโซเชียลมีเดียกันเป็นจํานวนมากเมื่อได้มีสาวเวียดนามรายหนึ่งได้มีการใส่ชุดไทยและแสดงความเป็นไทยหลายอย่างในนครวัดโดยมีการแต่งกายด้วยชุดนางกวักพร้อมกับแสดงธงชาติไทยและรวมถึงพระบรมฉาย,ยาลักษณ์และได้มีการถ่ายทอดเรื่องราวของเธอลงไปในช่องติกติกของเธอ ซึ่งทั้งหมดสร้างความไม่พอใจและเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากในหมู่ชาวกัมพูชาคลิปนี้สนับสนุนโดยบริการ y u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  e พรีเมียมของแท้ราคาถูก55บาทต่อเดือน ดูนางฟังเพลงไม่มีสะดุดดู YouTube แบบไม่มีโฆษณามากวนใจใช้ได้หลายอุปกรณ์ฟังเพลงขณะล็อกหน้าจอพร้อมใช้งานแอป YouTube Music ฟังเพลงฟรีปลอดภัยสมัครง่ายใช้แค่อีเมลมีแอดมินดูแลทุกขั้นตอนไม่มีสัญญาผูกมัดยกเลิกได้ทุกเวลาที่บอกว่ามาจากช่องอัพคอมเมนต์รับวันใช้ฟรีเพิ่ม5วันสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR Code หรือแอดไลน์แอดทูบสามเป็นเรื่องดาราม่าที่มีการพูดถึงและวิาพากษ์วิจารณ์กันในหมู่ชาวกัมพูชาเป็นอย่างมาก เมื่อสาวชาวเวียดนามรายหนึ่งได้มีการแต่งกายด้วยชุดไทยสมัยรัชกาลที่5โดยเธอมีการแต่งกายเลียนแบบนางกวางพร้อมกับการเข้าไปถ่ายทําที่นครวัดและนอกจากนี้ในวิดีโอจากช่องติกตอกของเธอนะครับยังได้มีการแสดงภาพธงชาติไทยอย่างชาัดเจนแล้วรวมถึงมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8รัชกาลที่9และรัชกาลที่10ในวิดีโอเท่านั้นยังไม่พอยังมีการใช้เพลงประกอบเป็นเพลงละครเรื่องบุพเพันิวาส และรวมถึงมีเสียงประกอบในวิดีโอว่า Hello Thailand ซึ่งเรื่องราวดังกล่าวนี้เองนะครับสร้างความไม่พอใจให้กับชาวกัมพูชาในหลายๆประเด็นด้วยกันโดยประเด็นแรกเป็นเรื่องของการแต่งกายชุดประจำชาติในนครวัดซึ่งที่ผ่านมาทางกัมพูชาได้มีการเข้มงวดในเรื่องของการแต่งกายโดยเฉพาะชุดประจำชาติในนครวัดซึ่งอย่าว่าแต่ชาวต่างชาติเองชาวกัมพูชาก็ต้องปฏิบัติตามกฎนี้ด้วยเช่นกันซึ่งประเด็นนี้ก็สร้างความไม่พอใจให้กับชาวกัมพูชาเป็นอย่างมาก ซึ่งที่ผ่านมานะครับมีสาวเวียดนามรายหนึ่งได้มีการแต่งกายชุดประจำชาติและถูกเจ้าหน้าที่ของนครวัดสั่งห้ามประเด็นต่อมาประเด็นที่2ในเรื่องของการถ่ายภาพในนครวัดซึ่งประเด็นนี้มีเสียงบ่นจากชาวกัมพูชาเป็นจํานวนมากเนื่องจากการถ่ายทําวิดีโอใดๆในนครวัดต้องได้รับการอนุญาตแม้กระทั่งการถ่ายภาพเองก็ต้องถ่ายทําในระยะไกลเท่านั้นไม่สามารถถ่ายทําในระยะใกล้หรือว่าภายในนครวัดได้ ซึ่งถ้าจะสังเกตในวิดีโอของสาวเวียดนามรายนี้จะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ของนครวัดไม่ได้มีการห้ามปรามหรือว่าตําหนิการกระทําของสาวเวียดนามรายนี้แต่อย่างใดซึ่งเรื่องนี้นะครับจะมีผู้มีชื่อเสียงในแวดวงโซเชียลมีเดียของกัมพูชาได้มีการแสดงความคิดเห็นในโลกโซเชียลมีเดียกันเป็นจํานวนมากโดยชาวกัมพูชาท่านแรกครับท่านนี้ใช้ชื่อว่าแดนดันได้มีการโพสต์วิดีโอดังกล่าวใน Facebook พร้อมกับระบุข,ข้อความว่า ฝากพี่น้องชาวเขมรทุกคนช่วยแชร์วิดีโอนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ดูนี่คือสิ่งที่น่าพอใจหรือไม่เธอถ่ายรูปในองก์วัดแล้วเธอก็เอาธงชาติไทยมาปักบนอังก์วัดคุณคิดอย่างไรในเรื่องนี้สำหรับผมผมไม่พอใจเพราะว่าในช่วงปีใหม่ผมแต่งกายเป็นช่างศักด์และแสดงศิลปะวัฒนธรรมของบรรพบุรุษเขมรและมีการขอถ่ายรูปที่นครวัดแต่ทางกระทรวงอับสราก็ไม่อนุญ,ญาต ในขณะที่ชาวกัมพูชาอีกท่านหนึ่งครับได้มีการโพสต์ในโซเชียลมีเดียและได้มีการบ่นถึงกรณีนี้ไว้ว่าจุดประสงค์ของการการะทำแบบนี้มันคืออะไรเยี่ยมชมนครวัดเขมรแทะ้แต่กลับมีการแสดงวัฒนธรรมไทยมีการแสดงธงชาติไทยรูปพระมหากษัตริย์ไทยแถมยังมีคำว่าเฮนหล t h ไทยแลนด์อีกด้วยนี่มันคือการแสดงความไม่เคารพต่อประเทศกัมพูชาและชาวกัมพูชาทั้งหมดคำถามก็คือทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงได้รับอนุญาตให้ถ่ายรูปในขณะที่สวมชุดไทยในปราสาทนครวัด ซึ่งที่ผมรู้ผู้หญิงคนนี้เป็นชาวเวียดนามวัดขเขมรไม่เคยห้ามเชื้อชาติใดๆมาเยี่ยมชมเราต้อนรับคนทุกประเทศที่ต้องการมาเที่ยวแต่ถ้าหากพวกเขาเหล่านั้นไม่เคารพจิตวิญ,ญญาณของขเขมรพวกเราก็ไม่ยินดีที่จะต้อนรับพวกเขาในขณะที่ชาวกัมพูชาอีกรายหนึ่งครับท่านนี้มีชื่อว่าทาราอมโดยเขาได้มีการแสดงความคิดเห็นไว้ว่าผมเพิ่งได้เห็นวิดีโอของกลุ่มคนเวียดนามเข้าไปถ่ายทําวิดีโอในนครวัดคําถามก็คือ ทำไมพวกเขาถึงได้รับอนุญาตไปถ่ายทําที่นครวัดแถมพวกเขายังมีการใช้ธงชาติไทยอีกในขณะที่สื่ออย่าง Radio France International ซึ่งเป็นสื่อของฝรั่งเศสภาคภา,คภาคษาเขมรนะครับได้มีการออกมาแสดงทัศนะในเรื่องนี้ไว้ว่าความตึงเครียดทางวัฒนธรรมระหว่างกัมพูชาและไทยประทุข,ขึ้นอีกครั้งหลังจากที่หญิงเวียดนามสวมชุดไทยแสดงภาพพระมาหากษัตริย์ไทยที่นครวัดพร้อมกับเสียงพูดภาษาไทยในวิดีโอ ซึ่งจากวิดีโอติ๊กตอกของเธอได้มีผู้ใช้โซเชียลชาวกัมพูชาได้ตั้งคำถามว่าทำไมหญิงรายดังกล่าวถึงได้รับอนุญาตให้ถ่ายรูปที่อังกอร์วัดได้อย่างง่ายดายซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งตรงกันข้ามกับกระรวงวัฒนธรรมซึ่งทำกับชาวกัมพูชาในขณะที่สื่อดังของกัมพูชาอย่าง KBN Newsplus ซึ่งได้มีการนําเสนอเรื่องราวในประเทศไทยมาอย่างต่อนเนื่องนะครับก็ไม่พลาดที่จะมีการแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้โดยเขาได้มีการบอกไว้ว่า ผู้คนต่างวิพากษ์วิจารณ์ผู้หญิงรายนี้กับสิ่งที่เธอทำในนครวัดชาวโซเชียลมีเดียต่างก็มีการวิพากษ์วิจารณ์หญิงสาวต้องสงสัยรายหนึ่งซึ่งคาดว่าจะเป็นชาวเวียดนามได้มีการแต่งชุดไทยพร้อมธงชาติไทยและรูปพระมหากษัตริย์ไทยในนครวัดทั้งหมดยังไม่ทราบแรงจูงใจและความตั้งใจของเธอว่าคืออะไรและชาวโซเชียลก็ขอให้กระทรวงอัปสารามีการพิจารณาในเรื่องนี้และนอกจากนี้นะครับมีปฏิกิริยาจากชาวกัมพูชา ที่ได้ออกมาตำหนิการทำงานของกระทรวงอับสราและกระทรวงวัฒนธรรมกัมพูชาโดยบางรายได้มีการกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่มีการรับเงินจากชาวเวียดนามและรวมถึงข้อกล่าวหาที่ว่าทางกระทรวงอับสรามุ่งทำลายวัฒนธรรมของขเขมรและมีการต้อนรับแต่ชาวเวียดนามซึ่งทางกระทรวงอับสราเองก็ได้มีการออกมาตอบในประเด็นดังกล่าวนี้ว่านี่เป็นการกระทำที่เป็นพิษร้ายต่ตอประเทศขเขมร ขอความร่วมมือจากประชาชนงดแชร์วิดีโอดังกล่าวเนื่องจากทั้งหมดเป็นเหตุที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เราลองมาฟังความคิดเห็นของชาวกัมพูชารายอื่นๆกันบ้างนะครับชาวกัมพูชาท่านแรกครับเขาแสดงความคิดเห็นว่าพวกคุณคิดยังไงกับการดูถูกบรรพบุรุษและจิตวิญญาณของเขมเมตจากคนเวียดนามคนนี้ขอเรียกร้องให้กระทรวงการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมหน่วยงานอับสราเข้ามาแทรกแซงและดำเนินการกับชาวต่างชาติรายนี้ ในขณะที่ชาวกัมพูชาท่านต่อไปเขาแสดงความคิดเห็นว่าโจรก็มีความพยายามที่จะขโมยแต่ก็รู้กันอยู่ว่านาครวัดเป็นของขเมรและอยู่ในขเมรต่อให้พวกเขาพยายามสักแค่ไหนโจรก็ยังเป็นโจรอยู่วันยังค่ำทั้งพวกสยามและเวียดนามมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับเธอคนนี้เป็นคนเวียดนามและคนเวียดนามบางคนก็รักขเมรน,นะแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงแต่ละคนก็มีความคิดที่ไม่เหมือนกัน ฉันไม่เชื่อว่าชาวเวียดนามจะเกลียดกัมพูชาและชาวกัมพูชาบางคนก็รักเวียดนามมากความคิดเห็นต่อไปครับพวกเขาทําวิดีโอสวัสดีประเทศไทยและมีภาพอะไรที่เกี่ยวกับไทยๆพวกคุณรู้สึกอย่างไรกับเรื่องนี้บ้างพวกเราควรมีการเรียกร้องให้เขาลบวิดีโอและขอโทษกับชาวคขมรทุกคนความคิดเห็นต่อไปเราต้องมีการเข้มงวดมากขึ้นหวังว่าจะมีการลงโทษ คนที่ดูถูกจิตใจของพวกเราและทำให้พวกเรารู้สึกผิดหวังซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้นะครับดูเหมือนจะมีชาวไทยท่านหนึ่งได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นซึ่งสรุปประเด็นทั้งหมดได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับโดยเขาได้บอกไว้ว่าพวกคุณจะไปโทษคนอื่นทําไมล่ะพวกคุณนั่นแหละที่ทํร้ายชาติของตัวเองคนไทยก็เคยเตือนพวกคุณแล้วเคยบอกไปแล้วว่าอย่าเคลมก็ไม่เชื่อกันช่วงนี้เห็นชาวคอมเมน์นิยมใส่สบายแบบไทยๆใส่ชุดไทยในนครวัดกันก็เยอะ ซึ่งมันก็ทําให้ชาวต่างชาติเข้าใจผิดว่านครวัดเป็นของไทยพวกคุณเองนั่นแหละที่นิยมใส่อะไรแบบไทยๆไปที่นครวัดอย่าลืมชุดแต่งงานของชาวเขมรในปัจจุบันด้วยพวกคุณก็ใส่ชุดแต่งงานแบบไทยๆเยอะมากเดี๋ยวชาวต่างชาติจะคิดว่าเป็นงานแต่งงานของคนไทยอีกยังไงต้องขอขอบคุณพวกคุณด้วยที่ทําให้ชาวต่างชาติรู้จักชุดไทยความคิดเห็นต่อไปครับชาวกัมพูชาท่านนี้เข้ามาบ่นน้อยใจในเรื่องที่ชาวต่างชาติถ่ายรูปในนครวัดได้ แต่ว่าชาวกัมพูชาถูกห้ามนะครับโดยเขาบอกไว้ว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทําอะไรกันอยู่ชาวเขเมรไปถ่ายรูปทํามาเป็นเข้มงวดแต่ทําไมโจนเวียดนามพวกเขาถึงอนุญาตสําหรับชาวเขมรพวกเราไม่ได้เป็นเจ้าของนครวัดแล้วหรือยังไงซึ่งก็เช่นเดียวกับความคิดเห็นของชาวกัมพูชาท่านนี้นะครับท่านนี้ได้ออกมาบ่นว่าทําไมเจ้าหน้าที่ไม่กล้าทําอะไรในประเทศของพวกเราเองพวกเราเองไม่สามารถถ่ายวิดีโอได้ แต่ว่าชาวเวียดนามกลับมีการถ่ายทมและสามารถเผยแพร่ได้ฉันรู้สึกโกรธในเรื่องนี้มากจริงๆความคิดเห็นต่อไปครับรายงานบัญชีของเธอซะเพื่อให้เป็นตัวอย่างเพื่อไม่ให้มีใครมาทำวิดีโอแบบนี้ต่อไปในอนาคตความคิดเห็นต่อไปเราต้องโทษกระทรวงอับสราสิ่งที่ควรห้ามกลับไม่ห้ามแต่พอชาวคอมเมนจะทำบ้างพวกเขากลับห้ามซะอย่างนั้นเจ้าหน้าที่ไม่ได้ห้ามสาวเวียดนามรายนี้เลยความคิดเห็นต่อไปครับท่านี้เขียนสั้นๆไว้ว่า พวกเขาพยายามที่จะขโมยวัฒนธรรมกัมพูชาเราจะมาไปถ่ายก็ด้วยความคิดเห็นนี้ครับชาวกัมพูชาท่านนี้เขาบอกว่าคนเขเมรแท้ๆกลับห้ามถ่ายแต่ว่าคนไทยและเวียดนามกลับถ่ายได้หรือว่าเจ้าหน้าที่พวกนั้นเป็นคนเวียดนามกันแน่ครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอั u คอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับบายบายสวัสดีครับ